เปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าประชาชนแห่ใช้สิทธิ์คึกคักชัดชาติยืนยันติดตั้งกล้องวงจรปิดตามหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วทั้ง33จุดบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยมีประชาชนออกมารอใช้สิทธิ์ยังสถานที่ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาเพื่อตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 800,000 คนค่ะซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่มีประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิประมาณ52,000 คนมีทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งทั้งนี้เมื่อมาถึงสถานที่เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์ต้องดูก่อนนะคะว่าตนเองต้องไปใช้สิทธิ์ตรงไหนสามารถสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดก่อนลงคะแนนได้และที่หน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทุกจุดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะสำหรับการเลือกตั้งจะมีบัตรให้2ใบลงคะแนนแบบเขตเลือกตั้งและแบบพรรคการเมืองโดยผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์ได้เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้นและจะเปลี่ยนใจไปใช้สิทธิ์ในวันที่14พฤษภาคมไม่ได้แล้วถ้าไม่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ก็ถือว่าเสียสิทธิ์ในการลงคะแนนค่ะขณะเดียวกันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเดินทางมาตรวจตั้งแต่เวลา7นาฬิกาค่ะยอมรับกังวลประชาชนจะสับสนเรื่องชุดเลือกตั้งแต่ละจังหวัดซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบตรงจุดประชาสัมพันธ์อีกประเด็นที่กังวลก็คือเรื่องของความร้อนอาจจะประสานรถปล่อยละอองน้ำมาช่วยบรรเทาเรื่องของความร้อนในพื้นที่ทั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าครั้งนี้หลายคนตื่นเต้นค่ะเพราะตนเองก็ยังตื่นเต้นขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ชี้ชะตาอนาคตประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยส่วนเรื่องกล้องวงตอนปิดนายชัชชาติยืนยันว่าได้ติดตั้งตามหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วทั้ง33จุดซึ่งจะมีลิงก์ให้ประชาชนสามารถดูได้เพื่อความโปร่งใสยืนยันว่ากทม.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทั้งวันที่7และวันที่14พฤษภาคมค่ะขณะที่บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตสายไหมเขตเลือกตั้ง11และ12เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนออกมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกานะคะโดยที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณทางเข้าสำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งที่11มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งจำนวน148คนและขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 12,436 คนค่ะขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่12มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง84คนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 3,659 คนรวม 16,327 คนค่ะส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์เขต21ประเวศสะพานสูงบรรยากาศก็คึกคักเช่นกันค่ะประชาชนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก่อนเวลา8นาฬิกาเป็นจำนวนมากสำหรับเขตเลือกตั้งที่21นะคะมีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า431คนค่ะโดยเป็นในเขต431คนและนอกเขต 17,633 คนค่ะขณะที่หน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตบางพลัดมีประชาชนเดินทางมาลงคะแนนกันคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนี้ถึง 18,000 คนไพบูลย์มั่นใจทุกนโยบายพลังประชารัฐทำได้หมดถ้าพลเอกประวิตรนั่งนายกรัฐมนตรีห่วงแจกเงินดิจิทัลซ้ำรอยจำนำข้าวแต่ไม่ขอวิจารณ์ค่ะชูก้าวข้ามความขัดแย้งนโยบายเหนือนโยบายนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะสร้างความเสียหายเหมือนโครงการจำนำข้าวว่าก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่านโยบายของพรรคการเมืองอื่นจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคยึดนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมย้ำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่แสดงความมั่นใจว่าพรรคทำได้หากพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนายไพบูลย์ยืนยันว่านโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งถือเป็นนโยบายเหนือนโยบายหากมีนโยบายใดที่ขัดแย้งกันก็ไปกันไม่ได้จะมีปัญหาตามมาซึ่งไม่ได้หมายความถึงการเพิกเฉยความขัดแย้งแต่วิธีแก้ไขความขัดแย้งต้องเปิดใจพูดคุยหาความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหาทุกเรื่องทางนี้ภารกิจสำคัญของพรรคพลังประชารัฐคือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่จะต้องทำทันทีค่ะสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายพลเอกประวิตรได้กำชับผู้สมัครส.ส.ของพรรคเอาใจใส่ประชาชนลงพื้นที่นำเสนอนโยบายเพราะหัวใจของพลเอกประวิตรคือประชาชนที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอะไรที่เป็นความทุกข์ของประชาชนเราจะเข้าไปแก้ไขค่ะนายกสมาคมค้าทองคำมองราคาทองคำสัปดาห์หน้ายังผันผวนค่ะต้องติดตามวิกฤตการเงินของสหรัฐอย่างใกล้ชิดค่ะ
นายจิติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกสัปดาห์หน้าเชื่อว่ายังคงมีความผันผวนเนื่องจากนักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจและเรื่องวิกฤตการเงินของภาคธนาคารสหรัฐที่ยังไม่คลี่คลายลงยังมีปัญหาอยู่ซึ่งช่วงนี้ราคาทองก็ลดลงมาเยอะค่ะและค่าเงินก็ยังคงมีความผันผวนอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานการณ์วิกฤตภาคธนาคารสหรัฐอย่างใกล้ชิดว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อไหร่รวมถึงความมั่นใจของผู้ฝากเงินด้วยพร้อมแนะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนมีฝนลมแรงเตือนพายุฤดูร้อน 8-10 พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขณะที่นายวิรพัฒน์อ่อนสุรทุมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดลพบุรีเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าจากกรณีที่มีการแจ้งเตือนในวันที่8-10พฤษภาคมนี้ให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทางปภ.จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะกระโชกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News